ครับขอเรียนเชิญครับพี่ไม้ห่วงกับครับชอนจินดาโชตนนนี่นัชชาทามไทยแผงศิลป์เจมพัวดลและฟุ๊กวงสะทอนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยอะไรจะสนิทสนมกันขนาดนั้นนะครับมาถึงเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับมอนซ่อนผีจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับพี่มันเกี่ยวกับแก๊งมอนนะฮะครับทำงานบนเรือซึ่งเขาก็ทำงานปกตินี่แหละแสดงว่าทุกคนจะต้องเป็นคนมอนคนที่มีเชื้อสายมอนทางด้านนู้น3คนอ๋อแก๊ง3มอนตรงนู้นนะครับผมก็ไปทำงานบนเรือประมงซึ่งในวันที่เขาออกเรือครั้งเนี้ยเขาไปเจอศพเนี้ยไปเจอคนนี้ครับคือนิกเนี่ยนะครับมาจากเป็นลูกใต้กบนะครับแล้วก็จะมีลูกน้องของเรา3คนนะยอล่ากาลาแล้วก็โซลุยครับ3คนเนี่ยที่นี่หมายบอกคาแรคเตอร์ก็จะชัดเจนนะครับแต่เราเนี่ยติดพันคือเรามีแฟนอยู่แล้วชื่อเมียคือนนนี่ฮะแต่เมียเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันครับค่ะคาแรคเตอร์ของหนูใช่มั้ยหนูก็เป็นเมียแล้วก็ซึ่งเป็นคนรักของนิกค่ะการพบศพของเมียก็เป็นจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวความหลอนๆบนเรือค่ะแล้วบทเป็นโซลุยครับเป็นมอนซึ่งแบบว่าเป็นคนซื่อไม่โกหกเป็นคนอะไรพูดตรงๆครับผมแบบเป็นคนที่ตามคนไม่ค่อยทันก็ลงเรือครั้งเนี้ยมีความฝันเพื่อจะเอาเงินกลับมาเป็นนักร้องครับผมโอ้อยากเป็นนักร้องเลยลงเรืออยากเป็นนักร้องครับผมยังเป็นไม่พอยไงเจมครับกะลาครับรับบทเป็นกะลารับบทเป็นกะลานะครับผมดีแล้วที่เขาบอกก่อนนะก็เป็นตัวที่ชอบไอทีจะชอบเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยโอ้อยู่บนเรือยังจะเล่นได้เหรอฮะอ่ะใช่จริงๆฝันว่าอยากเป็นสตีฟจ็อบส์คนที่สองโอ้กะขึ้นเรือไปครั้งนี้แล้วกลับมาเรากะเปิดร้านโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองแน่นอนครับผมแล้วบทเป็นยอล่าครับผมยอล่าครับครับผมเป็นหนุ่มมอนเรียบร้อยครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนตัวเองเนี่ยตัวยอล่าเนี่ยมีความฝันคือขึ้นเรือลำนี้เนี่ยมีเก็บเงินจะไปทำนมครับผมไปเดินก็วิธีมันไม่ยากครับแค่นนี่เนี่ยพยายามที่จะมองตาชอนเฮ้ยทำไมต้องเล่นแทนพี่ไม้ทำไมต้องเล่นแทนอ๋อแม่ที่ส่งอารมณ์เข้าไปอีกไกลไปแล้วไงต่อครับพี่มองตาซึ้งๆมองตาซึ้งๆสื่อความหมายว่าไปแน่นอนไม่ใช่มองตาเฉยก่อนเฮ้ยอย่างเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเป็นเพราะว่าไปชอนนะมองตาหนงหนงนิดหนึ่งอีกนิดอีกนิดหนึ่งฝั่งโน้นเดือดเลยฝั่งโน้นเดือดเลยผู้ปกครองอาขวดมาเลยครับบอกได้เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้สำหรับใครที่อยากจะสัมภาษณ์สำหรับตัวของนักแสดงเองก็เดี๋ยวเชิญได้ที่แบ็กดรอปด้านหน้าเลยนะครับผมอ๋อแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนนะครับใครที่อยากจะดูตัวอย่างหนังสกู๊ปเบื้องหลังภาพยนตร์นะฮะเข้าไปชมกันได้ที่ YouTube Channel ของ Fanstar Movie นั่นเองครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนบนเวทีของเราด้วยครับขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะติดตามชมสำหรับ